เพราะว่าปัญหาเรื่องเลือดก็ต้องควบคุมเรื่องเลือดหายใจไว้เลยครับท่านจะรู้สึกเองนะครับไม่เกิน5นาทีท่านจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพลังงานนี้เวลามันเข้าไปในร่างกายมันจะทำงานเหมือนกันนะครับผมจะเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตนะครับครับพลังงานตัวนี้ผมจะเรียกว่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตค่อยหายใจว่าอาการเมื่อยล้าจะหายเมื่อยล้านะครับเมื่อยล้าไหวไหมครับรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมครับยังเนาะครับไม่เป็นไรยกมือขึ้นนะครับนี่แหละตัวสังเกตมันเป็นท่าธรรมชาติเหลือเกินนะท่าพวกนี้โทษครับหายแล้วครับนี่ยังไงหายใจเดี๋ยวสิรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเลยก็ยังเนาะก็โล่งดีครับโล่งแล้วดูนะครับโปรดสังเกตต่อไปทีนึงคำว่าโล่งมันจะรู้สึกเมื่อยล้ามันจะหายเมื่อยล้านี่มหัศจรรย์มากเมื่อยล้ามันมาจากเลือดที่มันสกปรกเลือดมาจากไตไม่ทำงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพลังเข้าไปปุ๊บจะหายเมื่อยล้าเพราะว่ามันจะไปทุกเซลล์ฮะเลือดสังเกตครับผมข้อแค่นี้เพราะผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตส่วนทางท่านก็หายใจปกติหัวใจก็ทำงานปกติครับเลือดท่านก็ฟอกตามปกติแหละแต่มือผมนะรู้สึกไหมครับโทษครับครับหรือว่าเจ็บอย่างเดียวรู้สึกเจ็บอย่างเดียวไหมครับครับนะใช่นะใช่นะครับงั้นต้องค่อยๆกว่าเดิมครับถ้ารู้ว่าเจ็บก็ต้องค่อยกว่าเดิมแค่นี้นะไม่ต้องกระแทกโทษครับ3-2ปั๊กปั๊กมาเป็นไงครับรู้สึกว่าหรือไม่รู้สึกว่าเจ็บบอกว่าเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเบาๆน้อยๆเบาครับแน่ใจนะเบาครับให้ชัดนะฮะเพราะผมจะวินิจฉัยเบาแน่นะคำถามมีว่าเบาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าหรือเปล่าหรือว่าเบาบางส่วนก็นี่จากเฉพาะแข้งนี้นะเบาแข้งขาแต่ว่าเวลาเดินจะเดินได้คล่องตัวทั้งเดินเพราะถ้าหากว่าเดินมันหนักเดินไม่กี่เมตรมันก็จะไม่ไหวละมันจะล้าลงมันจะล้าลงอ่อนลงอ่อนลงไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ต้องไม่มีทางเลือกเลยเพราะมันล้าแล้วเนี่ยโอเคนั่นก็คือสิ่งนั้นนิดนึงอีกทีนึงครับต้องการให้ท่านมีพลังมีพลังสังเกตครับหายใจทำก็ได้นะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของดื่มกินทาฉีดมันเรื่องของธรรมชาติเรื่องของให้เข้าใจตามโอ๊บเอาละนี่ยังไงบ้างเธอเนี่ยเข้าท่ามั้ยขึ้นชวดขึ้นมาทางด้านแขนด้านไหนมั้ยอย่างเงี้ย
นี่แหละขึ้นมาไหมครับตื้อบางทีสมองตื้อจำบทสวดมนต์อะไรพวกนี้นะบทสวดมนต์ไม่คล่องประมาณนั้นครับสวดต้องคล่องนะกดหลับปึ้งโชว์โอเคไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทีนี้แค่นี้ร้องเลยนี่แหละคือสิ่งที่ได้คำว่าโลกเนี่ยครับโอเคครับจบข่าวครับนี่เชิญครับคุณแม่